ท่านผู้ชมฮะอยากจะพูดถึงสถานการณ์โควิดกันนิดนึงเมื่อวานการประชุมสบคชุดใหญ่ก็เรียกว่าผ่อนคลายมาตรการหลายอย่างนะฮะเรื่องของพื้นที่สีเขียวนะฮะเดี๋ยวรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็จะเป็นพื้นที่สีเขียว77จังหวัดแล้วนะฮะแล้วก็การสวมหน้ากากอนามัยนะฮะตอนนี้ก็ผ่อนคลายไปเยอะเลยถ้าอยู่ในพื้นที่โล่งอากาศถ่ายเทดีคนไม่แออัดก็สามารถถอดหน้ากากได้แต่กระทรวงสาธารณสุขก็ยังแนะนำนะฮะให้สวมหน้ากากกันอยู่โดยเฉพาะกลุ่ม608นะครับท่านผู้ชมฮะพอพูดถึงโควิดแบบนี้เนี่ยถ้าเรานึกย้อนไปช่วงที่พีกๆอ่ะนะก็เรียกว่าได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากหลายหน่วยงานที่เขามาช่วยกันให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้นะฮะซึ่งทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับเขาได้สรุปผลงานอว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤตโควิดนะฮะคืองานเนี่ยจัดไปแล้วที่โรงแรมแบงคอกมาริออตมาคีควีนส์พาร์คนะฮะเมื่อ14มิถุนายนที่ผ่านมาก็ขอบคุณหน่วยงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เรียกว่าเขาช่วยกันระดมกำลังนะฮะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเดี๋ยวลองดูกันหน่อยว่าโควิดที่ผ่านมาทางกระทรวงอบ.เขาช่วยอะไรอย่างไรบ้างนะฮะซึ่งในวันนั้นเนี่ยศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานจัดประชุมสรุปผลงานครับอว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤตโควิด-19 ร่วมด้วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ศิริเลิศทรงวิไลทรงศรีวิไลนะฮะปลัดกระทรวงอว.พร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศผู้บริหารหน่วยงานข้าราชการเจ้าหน้าที่ของอว.เข้าร่วมครับมีการมอบโล่เพื่อขอบคุณให้แก่หน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาที่มาช่วยในวิกฤตโควิดครั้งนี้ด้วยซึ่งดร.อเนกเหล่าธรรมทัตครับกล่าวถึงการสรุปผลงานอว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤตโควิด-19 นะฮะท่านก็บอกว่าที่ผ่านมาอว.เนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโควิดมาตั้งแต่ต้นส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ในสังกัดเนี่ย27แห่งเข้าร่วมทีมกับกระทรวงสาธารณสุขแน่นอนฮะเข้าไปช่วยดูแลผู้ป่วยหนักเข้าไปตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์แยกกักชุมชนเพื่อให้บริการบุคลากรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะมีจำนวนเตียงรองรับได้ถึง 16,500 เตียงดูแลผู้ติดเชื้อโควิดแล้วทั้งสิ้น 118,433 คนนอกจากนี้ยังเปิดเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดตามวาระแห่งชาติด้วยนะฮะจะได้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่พร้อมกันทั่วไทยในกรุงเทพและปริมณฑล11ศูนย์นะครับโดยให้บริการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า1ล้านคนแล้วก็จะทำโครงการอว.พารอดภายใต้แนวคิดเปลี่ยนคนที่รอเป็นคนที่รอดนี่นะฮะวิกฤตโควิดคือบทพิสูจน์ให้เห็นว่าอว.คือยักษ์ที่ตื่นแล้วท่านว่าแบบนั้นฟังเสียงของท่านหน่อยนะฮะค่ะวันนี้เราชนะอะไรนะครับเราชนะโควิดซึ่งเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดนะตั้งแต่มีโรคมาคือมันมีการระบาดทั่วโลกกระทรวงอว.ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ช่วยประเทศไทยให้ออกจากวิกฤตอันร้ายแรงอันนี้ได้นะครับผมกับท่านปลัดจึงเชิญทุกหน่วยที่ช่วยเราทำงานเอาชนะวิกฤตได้นะครับด้วยการเปิดโรงพยาบาลสนามบ้างด้วยการฉีดวัคซีนบ้างนอกจากนั้นเนี่ยยังจำกันได้อีกว่าเรายังช่วยในเรื่องการตกงานการว่างงานของเยาวชนด้วยนะครับเราก็ได้ทำโครงการที่เรียกว่า U2T เอามหาวิทยาลัยไปสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้แก่ประเทศโดยเอานักศึกษาบัณฑิตร่วมกับชาวบ้านช่วยกันทำให้เศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เรามาเฉลิมฉลองกันที่งานสำเร็จก็เพราะความรักความสามัคคีที่เรามีต่อกันและกันเอาละฮะนี่ก็เป็นความสำเร็จนะฮะที่จากหลายฝ่ายเนี่ยช่วยกันทำให้สถานการณ์โควิดดีขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ